นี่เป็นแชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกด้วยนะครับในรุ่น53กิโลกรัมครับวันนี้ขยับมา1กิโลกรัมครับก็จะบอกว่าเขาขึ้นเวทีไทยไฟท์อันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่เคยแพ้ใครครับวันนี้ก็สำคัญอีกอย่างคือว่าชนะนี่ก็คือรับถ้วยด้วยครับแล้วก็ไม่มีสถิติการแพ้ของมวยไทยไฟท์ด้วยเอาละฮะนาทีระทึกใจใกล้เข้ามาครับวันนี้แฟนหมัดแฟนมวยของพี่น้องชาวยุทธยาก็ยังอยู่กันแน่นฮะ oh. อากาศดีๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆครับอากาศดีจริงๆครับวันนี้ครับเย็นสบายดีมากครับครับเอาละครับมาดูครับ เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของ2ชาติครับเมียนมาปะทะไทยแลนด์ครับและก็เหตุเกิดที่กรุงศรีอยุธยาโอ้ไม่ใช่ครับพระนครศรีอยุธยาครับครับพระนครศรีอยุธยานี่แม่ให้ก่อนก็ต้องบอกว่าคนดีศรีอยุธยาแหละครับครับมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายครับรุ่นเก่าของเราอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเอ้าละยกที่1พร้อมครับ3สาวบนเวทีสับมือชกเอาละฮะพัทรันพงษ์สาปานะครับสับมือชกครับเอาละครับติดตามดูครับคุณผู้ชมครับอวยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเป็นของใครครับไทยแลนด์หรือเมียนมาขยับเข้าไปหาเลยนะครับทางด้านของเวโรนี่สูงกว่าครับว่าวันนี้เนื้อตัวของมาถึง2แล้วเตะขวานะครับพญาสิงห์เจอศอกขวาดักเอาไว้ของเวโรครับเตะขวาครับเวโรเจอเกี่ยวครับเอาละครับล้มลงไปก่อนครับเวโรลุกขึ้นมาขายมือบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเวโรพูดอย่างนี้ครับผมเม้งกันละบาครับมาแล้วโอ้ย1 2พญาสิงห์การอย่าตกลูกการอย่าตกโอ้โหโอ้โดนถีบปากเมาเลยครับโอ้โหโดนถีบเข้าคางครับเมาครับพญาสิงห์โอ้ยพลังถีบช้างสารครับโอ้ล็อกขึ้นมาแอนอยู่ครับพญาสิงห์ไหวไหมโอ้ยเหลือเชื่อครับพลังถีบของแกดักดวงจริงๆครับโอ้เวโรต้องระวังนะครับโอ้ยจะผ่านยกหนึ่งได้หรือไม่โอ้พายุหมัดมาแล้วมาเป็นชุดมาเป็นชุดชุดใหญ่ไฟกระพริบศอกขวาศอกซ้ายศอกขวาครับแทงเข่าครับกรรมการยุติเลยครับโอ้โหไทยแลนด์เราครับเกมจบวันนี้นะครับไม่สามารถที่จะโอ้เหลือเชื่อไม่น่าเชื่อว่าลูกทีมมันจะหนักหน่วงขนาดนั้นจริงๆเป็นจังหวะที่พญาสิงห์จันโถมตัวเข้าไปพอดีสองแรงบวกสองแรงบวกครับโอ้โหดูฮะวันนี้นี่แหมดูฮะเวโรวรุจิรวงครับโอ้โหไม่น่าจะพลาดง่ายๆแบบนี้นะฮะพลาดเองครับพญาสิงห์ครับโอ้เสียดายครับครั้งที่แล้วจะสนุกมากกว่านี้เออโอ้โหครับเธอคงจะเสียดายฮะเกมน่าจะสนุกกันนะครับมาดูดีกว่าว่าโดนยังไงโอ้โหพลังถีบทางสารครับมันหนักหน่วงจริงๆครับที่คอพับมาด้านหลังเลยฮะโอ้โหอาวุธไม่ไม้มวยไทยดูสิครับยกมาแล้วถีบแรงๆอย่างนี้เชื่อไหมว่าผมเคยโดนแบบนี้แล้วโดนนับด้วยครับผมชกกับหนึ่งวิชิตศรียอดธงเออโดนถีบแต่ว่าผมโดนขาโดนถีบอะคอผมลูกกระเดื่องผมอะโดนนับ8ฮะไม่ทันระวังไม่ทันระวังครับมันแหวกกายเข้ามาเลยฮะโอ้โหดูฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าเห็นใจจริงๆลูกถีบนี่หนักจริงๆครับดูฮะโอ้ไม่โดนไม่รู้จักครับจังหวะโชคร้ายของพญาสิงห์จริงแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามที่จะทรงตัวให้ได้แหละครับแต่ว่าแกว่งไปแกว่งมาครับกรรมการพัฒนันพงษ์สาปานก็เลยเพื่อความปลอดภัยของนักมวยครับโอ้นาทีวิบากกรรมเลยครับไม่รู้จะป้องกันยังไงแล้วครับโดนพายุทุกอย่างทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าโอ้โหเห็นใจจริงๆครับพญาสิงห์ซอสมิทโอ้เกมจบเร็วจริงๆโอ้ดูฮะเธอตีลังกาให้ดูเลยครับโอ้สุดยอดครับถึงสุดใจจริงๆนะฮะเอาละครับถึงเวลานะครับประกาศผลครับและผู้ชนะนะครับ The Winner is Vero Warujira Wong from Myanmar ยินดีด้วยครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปนะครับในวันนี้และได้ถ้วยพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระราชินีไปนะครับแล้วก็รวมถึงได้ทั้งเข็มขัดแล้วก็เงินรางวัลไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปมอบกันนะฮะในช่วงหน้านะครับถูกนะครับตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับขอต้อนรับกระสุนไทยไปหลวงปู่ชวด
เอาละครับตอนนี้เนี่ยใครคือ The Winner ขอฟังชื่อหน่อยแล้วแน่นอนครับเวโรนะครับเป็นผู้ที่เข้าชิงไปนะครับเข้าวินไปเรียบร้อยนะครับมีสิ่งที่ได้ครับมีเงินรางวัลอัดฉีดนะฮะจากนักมวยผู้ชนะนะฮะจำนวน 15,000 บาทโดยบริษัทไพลินเลเซอร์เมทัลจำกัดนะครับผู้ที่เป็นตัวแทนนะครับมอบก็คือขอเชิญดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลครับประธานกิจกรรมสหมูลนิธิรุจิระวงศ์นะครับให้เกียรติมอบเงินรางวัลนะครับให้กับเวโรวริจิระวงศ์นะครับมูลค่า 15,000 บาทเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลมากๆเลยนะครับเอาละครับและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการพิธีมอบรางวัลนะครับให้กับแชมป์ไทยไฟท์คาดเชื่อ2023ในรุ่น54กิโลกรัมได้แก่เวโรวรุจิระวงรับไปเลยครับลำดับแรกนะครับเงินรางวัลมูลค่า 250,000 บาทครับผมสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตนะครับและผู้ที่ให้เกียรติมอบนะครับขอเรียนเชิญคุณสิทธิพรใจสะอาดครับผู้อำนวยการสายงานสื่อสารนะครับภาพลักษณ์องค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดนะครับขอเรียนเชิญนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาละครับและลำดับต่อไปนะครับเป็นเข็มขัดเงินนะครับผู้ที่เกียรติขัดเข็มขัดนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสำริดธนกาญจนสุดนะครับเจ้าของสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดประเทศอังกฤษนะครับมอบให้กับเวโรวอรุจิโรงไปนะครับขอแสดงความยินดีกับเวโรด้วยนะฮะโอ้โหได้ไปถึง2ปีนะแต่ปี2022ด้วยนะฮะรอยยิ้มอันนี้เป็นรอยยิ้มแห่งความสุขจริงๆนะครับแน่นอนครับและลำดับต่อไปคือวินาทีแห่งเกียรติยศนะครับขอเชิญเวโรวรุจิวงศ์นะครับแชมป์ไทยไฟท์2023ในรุ่น70กิโลกรัมเข้ารับถ้วยพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญครับและนี่คือวินาทีอันทรงเกียรติครับที่เวโรของเราได้แชมป์แล้วก็ได้ถ้วยพระราชทานมาอีก1ปีแล้วนะครับกับนักมวยหญิงที่เป็นตำนานนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ขึ้นมามอบรางวัลขอบคุณคุณกนกพรพยุงวงศ์นะครับรองอันดับ3นางสาวไทย2566นะครับนางสาวไทยพระนครศรีอยุธยา2566ด้วยได้ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลด้วยนะครับ